แสงอาทิตย์แรกของเช้าวันที่3ของงานปล่อยสางรองเริ่มต้นขึ้นนะครับสางรองแล้วก็ตะแปรพี่เลี้ยงคู่ใจก็จะทยอยมารวมตัวกันที่วัดอีกครั้งนึงครับเพื่อที่จะแห่ไปขอเข้ามารอบๆหมู่บ้านเหมือนในวันก่อนครับวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับของพิธีปล่อยสางรองบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ครับประมาณ7โมงวันนี้อาจจะคึกคักน้อยกว่าวันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเมื่อวานนั้นขบวนสางรองแห่ไปตามที่ต่างๆในหมู่บ้านนะครับแวะเวียนไปให้พรตามบ้านต่างๆจนเหนื่อยทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นสางรองเองตะแปรหรือว่าพ่อแม่นะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ต้องตื่นเช้ากันมากนักนะครับแล้วก็หลายคนนะครับก็แต่งหน้าแต่งตัวกันมาพร้อมจากที่บ้านแล้วค่อยมารวมตัวกันที่วัดนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันนึงครับที่สางรองนั้นจะต้องแห่ไปแวะเวียนไปอวยพรให้ครบทุกบ้านทุกหลังคาเรือนครับซึ่งเชื่อแน่ว่าความสนุกสนานไม่น่าจะน้อยกว่าเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับนะครับวันนี้เมื่อวานเหนื่อยไหมเหนื่อยนอนน้อยครับ ได้นอนบ้างเปล่าได้นอนครับนอนนอนกี่โมงครับวันเลิกนอนแค่ชั่วโมงเดียวขึ้นโอ้แล้ววันนี้จะไหวไหมพี่ไหวได้นอนยังนอนนานแล้วครับนอนกี่ชั่วโมงประมาณตีห้าประมาณไหวป่ะอันนี้ไหวครับตอนนี้รู้แล้วครับว่าตะแปรทำไมต้องมีหลายคนครับเพราะว่าคนเดียวคงไม่ไหวแน่นี่ขนาดแพรมาแป๊บเดียวเลยในขณะที่ขบวนสางรองต้องตระเวนไปขอขมาและให้พรญาติผู้ใหญ่ให้ครบทุกบ้านภายในเย็นวันนี้นะคะบรรดาชาวบ้านก็ยังคงรวมตัวอยู่ที่วัดเหมือนทุกวันเพื่อเตรียมกับข้าวและของใช้ในพิธีวันถัดไปค่ะตอนนี้พวกผู้ชายก็จะแบกสางรองไปขอขมานะคะส่วนพวกผู้หญิงบรรดาแม่ๆยายๆก็เตรียมอาหารสำหรับงานบุญที่กำลังจะเดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้นะคะตรงนี้ก็คือเตรียมเมี่ยงค่ะเอาไว้แจกกับคนที่มางานเมี่ยงที่ทำมาจากใบชานะคะเอามาหมักไว้กินได้ก่อนนะครับนี่ป้านั่งทำอะไรอยู่ครับนี่นั่งทำสวยดอกค่ะทำอะไรนะทำสวยดอกค่ะแล้วเอาไปทำไมครับเอาไปใส่ที่ขวดตาลที่เราจะตาลเราจะทำทานในโคลูที่เขาจะหาวันพรุ่งนี้เอ๊ะในสวยดอกนี่ผมเห็นมีดอกไม้ธูปเทียนข้าวตอกค่ะส่วนอันนี้อะไรเนี่ยไม้สเปย์อะไรไม้สเปย์สเปย์ใส่ไว้ทำไมครับเรามีเวรมีกรรมมันก็จะหมดมันหมายความว่าอย่างไรอันนี้แขวนทำอะไรครับเอาทำประดับไว้เฉยๆครับทำเองไหมคะทำเองครับวิวโลกตอนนี้นะคะตามบ้านต่างๆที่ลูกชายเป็นสางรองและจางรองก็คือที่จะบวชเป็นเนรและบวชเป็นพระนะคะแต่ละบ้านก็เริ่มตกแต่งประดับประดานะคะด้วยโคมสวยๆนะคะโคมที่พวกเขาทำกันเองนะคะเดี๋ยวยามค่ำคืนเราก็คงจะเห็นบรรยากาศหมู่บ้านนี้สว่างสวยแล้วก็สวยงามไปด้วยแสงไฟที่ประดับประดาตามบ้านต่างๆค่ะเป็นการแสดงความยินดีกับประเพณีที่กำลังจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านค่ะที่วัดปลาหมูนะครับตอนกลางคืนอย่างนี้ยิ่งคึกคักกว่าตอนกลางวันเองนะครับเพราะว่าจะมีแขกมีคนที่ไม่ใช่คนในท้องที่นี่มาเที่ยวที่งานเต็มไปหมดเลยครับค่ะวันนี้นะคะมีการออกร้านขายของติดโคมไฟสวยงามมีการแสดงบนเวทีนะคะมีทั้งรำทั้ง
ลิเกไทยใหญ่แล้วก็มีเต้นกันอย่างสนุกสนานนะคะสังเกตอย่างหนึ่งนะคะว่าคนที่นี่ก็ยังรักษาขนมแล้วก็รักษาการแสดงแบบดั้งเดิมไว้แม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดเขาก็ยังรักษารากของวัฒนธรรมเดิมๆของเขาอยู่แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขด้วยล่ะค่ะการแสดงในช่วงกลางคืนนะครับก็จะเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงวิถีดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่ไว้ครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเครื่องดนตรีบทเพลงหรือว่าภาษาคำร้องครับถึงแม้ว่าจะแห่กันมาทั้งวันนะครับวันนี้แต่ตกดึกนี่ก็ยังไม่เหนื่อยนะครับเราเห็นบรรยากาศนี่ยิ่งดึกยิ่งคึกคักสนุกกว่าตอนกลางวันอีกครับบางคนนี่ติดไฟด้วยครับกลางคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเข้าขบวนแห่แล้วอย่ามาเนื้อตัว